for and since. How do we use them? Hello, hello. This is Gee. Welcome back to my channel, Vanilla English Channel. I've got these two words for you, and they are used in present perfect tense. สองคำนี้นะคะใช้กับ tense ที่เราเรียกว่า present perfect นะคะแล้วก็มันจะมีวิธีใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวกี้มาอธิบายวันนี้ค่ะ So the first one for example if I say something like I've lived here for 10 years I've lived here for 10 years นะคะสังเกตนะกี้ใช้ present perfect นะคะเป็น verb to have บวก verb ed หรือว่า past participle นั่นเองนะคะกริยาช่อง3เนาะแล้วกี้ก็ใช้ว่า for 10 years for 10 years so when you use for it's a period of time of the action นะคะมันเป็นช่วงเวลาของการกระทำนั้นๆเช่นในที่นี้กี้บอกว่ากี้อยู่ที่นี่มา10ปีแล้วนะคะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เราจะใช้คำว่า forแต่ถ้ากี่บอกว่า I've lived here since 2010 I've lived here since 2010เห็นไหมกี่บอกว่ากี่เนี่ยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่นะคะตั้งแต่2010ซึ่งจริงๆนับเอาจริงๆแล้วก็คือแบบ10ปีเหมือนกันจริงไหมก็คือ2010ถึง2020ใช่ไหมคะแต่เราใช้วิธีการบอกเวลาไม่เหมือนกันนั่นก็คือถ้าเราใช้ since นะคะเราจะบอกตอนจุดเริ่มต้นนะคะว่าเริ่มตอนไหนนะคะก็คือภาษาไทยก็คือตั้งแต่นั่นเองนะ I've lived here since 2010 means I've lived here for 10 years I've lived here for 10 years okay ดังนั้นเวลาเราเลือกใช้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราจะเลือกจุดเวลาเริ่มต้นหรือว่าเราจะเลือกระยะเวลารวมนะคะ Let's look at other examples. She's worked here for 2 years. She's worked here for 2 years. Yes, I'm talking about the period of time that she has been working here for the total of 2 years. นะคะกี่ก็พูดถึงว่าเขาเนี่ยได้ทำงานมา2ปีแล้วนะคะก็ยังคงทำต่อไปกี่พูดถึงระยะเวลาใช่ไหมกี่ก็จะใช้คำว่า for 2 years.Or I can say she's worked here since 2018. She's worked here since 2018. Okay. So for and since. จริงๆไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องฝึกนะคะลองแต่งประโยคตัวเองดูซิว่าในชีวิตเราเนี่ยเราได้ทำอะไรมาแบบเหมือนกับเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ยังทำต่อไปแล้วก็อะไรที่เราเริ่มต้นทำลองแต่งประโยคมาด้านล่างนะคะเดี๋ยวกี้ช่วยดูโอเค so comment down below if you want to try using the for and since in present perfect tense sentences alright guys if you are interested in more of this tense and also studying English with me right now I have a very special course because this course is an English only course หมายความว่ากี้จะพูดภาษาอังกฤษล้วนนะคะคอร์สนี้นั่นก็คือคอร์ส Tune up your English นะคะเรามาจูนกันนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเลยนะก็คือการเรียนภาษานั้นด้วยภาษานั้นเอองงไหมก็คือเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนนะคะ wow. อันนี้เป็นสิ่งที่กี่ทำมาก่อนนะกี่เคยไม่รู้อิโนอิเนมาก่อนนั่นก็คือแบบตอนเด็กๆที่ไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเริ่มเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษกับฝรั่งใช่ไหมคะแล้วกี่ก็ต้องเดาแล้วก็มีดิกชันนารีขู่ใจอะไรอย่างนี้นะคะแต่มันเวิร์กจริงๆมันเวิร์กจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นคอร์สที่สำหรับ pre-intermediate นะคะนั่นก็คือมีพื้นฐานมาบ้างพอสมควรนะแล้วก็เข้าเรียนคอร์สนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมี present perfect แน่นอนโอเคไหม so if you're interested just click the link offline official down below if you're watching me on YouTube but if you're watching me on Facebook or Instagram you can just comment down below the video that you're interested in enrollingin this course. Thanks so much for watching. I will see you again next time. Bye!